วัสดีข่าวเช้าแฟนบอลชาวไทยนะฮะแล้วก็สวัสดีแฟนชายผู้มาครั่งบอลไทยทุกคนครับเรามาดูข่าวเสริมในเช้านี้ดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรนะฮะที่น่าสนใจกันบ้างครับคู่แฝดอักษรศรีลุ้นเป็นคู่ที่2ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่พร้อมเปิดคู่แฝดทีมชาติไทยทุกคู่ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับผมผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศด้วยการเป็นทีมอันดับที่2ของกลุ่ม A นะฮะจากผลงานชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เก็บ4แต้มสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่กับวงการฟุตบอลไทยได้สำเร็จในเวทีฟุตบอลระดับเอเชียนะฮะเป็นครั้งแรกซึ่งนักเตะทีมชาติไทยภายใต้การคุมทัพของอากิระนิชิโนะขุนซื้อแดนประดิษฐ์ได้ขับขีดความสามารถออกอย่างน่าชื่นชมนะฮะแม้ว่าก่อนหน้านี้จะต้องกดอยู่ในสภาพที่เป็นภาวะกดดันแต่ก็ก้มหน้าก้มตาลงมือทำงานเรื่อยมานะฮะจนถึงเป้าหมายขั้นต้นที่ตนเองต้องการโดยฟอร์มการเล่นของนักเตะหลายๆคนนะครับโดดเด่นอย่างน่าสนใจนะฮะแม้ว่าก่อนหน้านี้ในช่วงศึกฟุตบอล4เกม2019จะตกรอบแรกแบบไม่เป็นท่านะฮะแล้วก็โดนหย่าไปแบบยับเยินเพียงช่วงเวลาไม่นานทุกอย่างถูกแก้ไขโดยนิชิโนะพร้อมทีมงานจนพาทีมเข้ารอบต่อไปปัจจัยมากมายที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่ว่าที่สำคัญมากๆนะฮะคือนักเตะเริ่มไว้ใจโค้ชและโค้ชก็ไว้ใจนักเตะนะฮะถ่ายทอดความรู้สึกกันเรียนรู้ซึ่งกันและกันและจนเกิดเป็นความเชื่อมั่นนั่นเองโดยนักเตะฝาแฝดใน U23 ตำแหน่งเกมรับดูเหมือนว่าจะถูกจับตามองมากที่สุดนะฮะเพราะช่วง4เกมที่ผ่านมาธีรธรอักษรศรีที่ติดทีมไปคนเดียวโชว์ฟอร์มได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักแต่หลังจากนั้นในทัวร์นาเมนต์ U23 นะฮะชิงแชมป์เอเชียนักเตะกลับมาพัฒนาอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นที่จับตามองอีกครั้งทั้งยังติดทีมชาติพร้อมกับฝาแฝดที่ชื่อว่าธีตาวีอักษรศรีในทีมชุด U23 นะฮะโดยการลงเล่นเกมสุดท้ายรอบแรกพบกับอิรักผลจบไปที่1-1ทีมไทยผ่านเข้าสู่รอบทั้ง2รายนะฮะถูกจับตามองถึงอนาคตหากว่าจะเป็นความสำคัญในทีมชาติไทยชุดใหญ่หากว่าการทำงานของนิชิโนะยังต่อเนื่องในเมืองไทยเนื่องจากเห็นฟอร์มการเล่นมาอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงปัจจุบันยังมีชื่อเล่นลีกสูงสุดในทีมโปลิสเทโรอีกต่างหากครับแน่นอนว่าการแข่งขันในทีมชาติชุดใหญ่ในตำแหน่งแฝดคู่นี้ยืนประจำการอยู่ในชุด U23 มีคู่แข่งสำคัญมากมายเพียงแต่ว่าด้วยวัยอายุที่จะสอดแทรกขึ้นมาเป็นตัวเลือกสำหรับอนาคตทุกอย่างมีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกันโดยก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยชุดใหญ่เคยมีคู่ฝาแฝดก้าวขึ้นมารับใช้ทีมชาติไทยนะครับจนสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปแล้ว1คู่คือคู่ของสุรัตน์กับสุรีสุขะโชว์ฟอร์มได้เยี่ยมมากๆเลยนะฮะในทีมชาติไทยชุดใหญ่หากอนาคตคู่ของธีรธรกับธีตาวีอักษรศรีคนนี้ยกระดับตัวเองสู่ทีมชุดใหญ่ได้หรือชุด A ก็จะกลายเป็นฝาแฝดทีมชาติไทยชุดใหญ่คู่ที่2ในประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลไทยทันทีครับโดยดีที่ผ่านมานะฮะนั้นมีฝาแฝดก้าวขึ้นมาติดทีมชาติไทยหลายคู่ทั้งระดับเยาวชนและก็ทีมชาติไทยชุดใหญ่รวมไปถึงฟุตบอลชายหญิงแต่ก็มีการยืนระยะสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ในฐานะฝาแฝดเติบโตด้วยความสามารถที่ยั่งยืนนะฮะพร้อมๆกันนั้นมีเพียงแค่คู่ของสุรีสุขะและก็สุรัตน์สุขะที่ยึดพื้นที่ในสนามแข่งขันในตำแหน่งของตัวเองได้อย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังทะยานไกลสู่การค้าแข่งต่างแดนทั้งการไปเล่นในลีกของสิงคโปร์นะฮะและก็เอลีกของออสเตรเลียโดยคู่ฝาแฝดนั้นมีใครกันบ้างนะฮะก็เริ่มจากคู่แรกกันเลยนะฮะก็เป็นอัครเดชสมบูรณ์ไพศาลและก็เอกศักดิ์สมบูรณ์ไพศาลคู่ที่2เป็นสุรีสุขะและก็สุรัตน์สุขะติดทีมชาติไทยชุดใหญ่คู่ที่3เป็นสาธิตประทีปสุปกรณ์และสิทธิพงศ์ประทีปสุปกรณ์ติดทีมเยาวชนทีมชาติไทยคู่ที่4เป็นสุภชัยภูผาและสุรเชษฐ์ภูผาติดทีมเยาวชนทีมชาติไทยคู่ต่อมาเป็นเอกพงศ์สุรัตน์สว่างแล้วก็เป็นเอกพันธ์สุรัตน์สว่างติดทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับคู่ต่อมาเป็นสัตยาคำมากแล้วก็สัตวัตรคำมากนะฮะติดชุดเยาวชนทีมชาติไทยคู่ต่อมาอรวรรณมุนสารและพันนีมุนสารติดชุดเยาวชนทีมชาติไทยคู่ต่อมาธีรธรอักษรศรีธีตาวีอักษรศรีติดเยาวชนทีมชาติไทยคู่ต่อมาอนุรักษ์ใจเพชรอนุสรใจเพชรติดเยาวชนทีมชาติไทยคู่ต่อมาธนบรินทุ่มเสนและธนรัตน์ทุ่มเสนติดเยาวชนทีมชาติไทยและคู่สุดท้ายนะผมเป็นกิติกรเขตภาราและก็กิติพงศ์เขตภาวรานะฮะติดเยาวชนทีมชาติไทยเช่นกันครับโอ้โหนะฮะเป็นนั้นว่าคู่แฝดเทพนะผมแต่ละคู่นั้นก็ไม่ธรรมดาสินะผมติดเยาวชนทีมชาติไทยซะส่วนมากนะฮะและยังมีนะผมไปเล่นให้กับลีกต่างประเทศด้วยนะครับถือว่าไม่ธรรมดาจริงนะฮะ
และล่าสุดนะฮะน้องธิตาธรกับธิตาวีนะฮะก็ถือว่า2คู่นี้นะผมอาจจะมีแนวโน้มจะได้ไปทีมชาติไทยชุดใหญ่กันต่อไปก็เป็นได้นะฮะต้องรอรุ้นกันครับผมเนี่ยก็ให้กำลังใจน้องๆเขากันได้นะฮะถือว่าเป็นอนาคตของชาติเลยทีเดียวครับชุดนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะอานนท์ย้ำอยากเห็นแฟนบอลเต็มสนามมอธรรมศาสตร์รังสิตเจ้านนท์อนนท์อมรเลิศศักดิ์นะฝันอยากเห็นแฟนบอลชาวไทยร่วมเชียร์แข้งช้างศึกยู23ไทยเต็มสนามมอธรรมศาสตร์รังสิตหลังทีมสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบ8ทีมได้สำเร็จนะฮะโดยอนนท์อมรเลิศศักดิ์นะผมปีของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีขอกำลังใจจากแฟนบอลให้เข้ามาให้กำลังใจกันให้เต็มสนามมอธรรมศาสตร์รังสิตสเตเดียมในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียนะครับรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบ8ทีมสุดท้ายโดยเจ้านนท์ก็ได้บอกว่าก่อนอื่นเลยนะครับผมทั้ง3นัดที่ผ่านมาก็ต้องขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่ตามมาให้กำลังใจเราตลอดจนสามารถสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จโดยอนนท์กล่าวเริ่มนะฮะแต่งานของเรานั้นยังไม่จบเรายังต้องเดินหน้ากันต่อไปและเกมต่อไปก็ถือว่าสำคัญมากๆนะครับที่ทำให้เราได้เข้าใกล้การไปโอลิมปิกอีกก้าวหนึ่งเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าแฟนบอลทุกคนสำหรับพวกผมคือเป็นผู้ที่เล่นคนที่12เสมอและสามารถช่วยเราให้ประสบความสำเร็จได้เสมอความฝันของผมก็คือการได้ลงเล่นในสนามฟุตบอลนะครับกับทีมชาติไทยซึ่งผมถือว่าประสบความสำเร็จไปแล้วระดับนึงแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องการก็คือการได้ลงสนามต่อหน้าแฟนบอลที่มาเชียร์กันเต็มสนามชนิดที่ไม่เห็นที่ว่างกันเลยผมเองก็หวังว่าเกมนี้ซึ่งเป็นเกมที่สำคัญนะฮะจะมีแฟนบอลเข้ามาชมกันเต็มสนามและอยู่ร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนอกจากผู้เล่น11คนในสนามแล้วยังรวมถึงตัวสำรองทุกคนสตาฟโค้ชทุกคนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนเรามาร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยกันครับโดยสิ่งที่ผมและเพื่อนๆทุกคนก็พร้อมจะตอบแทนก็คือการทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดทำให้ทุกคนประทับใจก็หวังว่าเราจะประทับใจซึ่งกันและกันในเกมการแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายตรงนี้นะครับฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะฮะนี่นะผมก็เป็นคำพูดของเจ้านนท์อานนท์อมรประศักดิ์นะฮะที่ฝันนั้นอยากเห็นแฟนบอลชาวไทยเต็มสนามมอธรรมศาสตร์ฝรั่งเศสเลยนะครับซึ่งนะครับผมข่าวล่าสุดมาแล้วนะฮะก็บัตรขายหมดเกลี้ยงครับผมยังไงก็ได้ใจน้องเข้าไปเต็มๆนะฮะต้องไปรอดูกันนะครับผมว่าจะมากันเต็มสนามหรือล้นออกนอกสนามเลยไหมต้องรอรุ้นกันครับเราดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะเจริญศักดิ์ลั่นขอทุ่มเทพาทีมชาติไทยคว้าตั๋วลุยโอลิมปิกเจ้าเจริญศักดิ์วงกรนะครับชี้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นคือการรวมพลังกายและก็รวมพลังใจของนักเตะไทยทีมทุกคนลั่นหลังจากนี้จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อเป้าหมายพาทีมชาติไทยคว้าตั๋วไปอุ่ยโอลิมปิก2020ให้จงได้โดยเจ้าเท่เจริญศักดิ์วงกรนะครับดาวเตะเขี้ยวสมุทรปราการซิตี้เปิดเผยหลังทำผลงานยอดเยี่ยมซัดจุดโทษนะฮะพาทีมชาติไทยเสมอกับอิรักไป1-1พร้อมผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุเกิน23ปีได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ว่ารู้สึกดีใจนะครับที่นำประตูให้กับทีมชาติไทยได้ในเกมนี้แต่ต้องบอกว่าตนเองนั้นเกือบไม่ได้เป็นคนยิงจุดโทษนะครับเพราะอยากจะให้เบนจามินเดวิสยิงแต่อากิระนิชิโนะยืนยันให้ตนเองเป็นคนยิงแต่ต้องบอกว่าความสำเร็จนัดนี้มันเกิดขึ้นจากความทุ่มเทและสปิริตที่ยอดเยี่ยมของทุกคนในทีมส่วนเรื่องการเป็นตัวสำรองมันเป็นการตัดสินใจของโค้ชและผมคิดว่ามันไม่มีอะไรเสียหายเพราะการเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองทุกคนตั้งใจทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติอยู่แล้วและตนก็พร้อมทำหน้าที่สนับสนุนตัวจริงเพราะผมเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพไม่ต่างกันครับใครลงไปเล่นก็เล่นได้แต่นัดนี้ผมเองรู้สึกเสียดายโอกาสหลายครั้งแต่จะกลับไปปรับปรุงความผิดพลาดเล็กน้อยของผมเพื่อทำให้พร้อมและสมบูรณ์ในนัดต่อไปโดยผมต้องขอบคุณแฟนบอลมากๆนะฮะไม่คิดว่าจะเข้ามาเชียร์กันเยอะมากขนาดนี้ขอบคุณทุกกำลังใจทั้งที่สนามทางบ้านแล้วก็จอทีวีให้พวกเราเข้ารอบ8ทีมไปได้ช่วยเชียร์อีกอึดใจเดียวนะฮะอีก2แมตช์พวกเราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อไปโอลิมปิกให้จงได้เจริญศักดิ์นะครับผมได้กล่าวไว้ทิ้งท้ายนะฮะก็เป็นว่านะผมเจ้าหนูเจริญศักดิ์วงกรที่ซัดชัยให้กับทีมชาติไทยนะฮะด้วยการเตะลูกโทษนะครับผมใจจริงนะฮะเขาบอกว่าเขาอยากให้เบนจามินเตะซะมากกว่าแต่อากิระนิชิโนะบอกว่าให้เขาเป็นคนยิงนั่นแหละครับถึงเกิดที่มาของคำว่าเจริญศักดิ์วงกรคนนี้นั่นเองครับโอ้โหนะฮะไอ้หนูคนนี้นะผมถือว่ามีอนาคตไกลกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็มีโอกาสเป็นได้นะในอนาคตอันใกล้นี้ต้องรอรุ้นกันนะฮะแล้วก็ให้น้องเขาพยายามสู้กันต่อไปครับยังไงก็เชียร์น้องเขาอยู่เช่นเดิมนะฮะยังไงพวกเรานะผมก็ร่วมให้กำลังใจพวกเขานะฮะแล้วก็เชียร์พวกเขานะฮะติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนะเชียร์ชุดยู23กันนะครับยังไงพวกเขาก็คือหน้าตาของประเทศเรานะฮะจะแพ้จะชนะหรือจะเสมอยังไงเราก็ยังเชียร์น้องๆอยู่เช่นเดิมครับสู้ๆนะฮะน้องๆและนี่นะครับผมก็เป็นการรวมข่าวเช้านะฮะที่เสริมเข้ามาในตอนเช้านั่นเองครับ
ก็มีความมันของทางฟุตบอลไทยนะฮะซึ่งทุกๆคนนะครับผมสามารถสัมผัสได้นะฮะยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันครับ